ในโลกนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะจิตไม่เป็นธรรมมันจึงไม่มีความสุขจึงประพฤติไปในทางที่ไม่ถูกไม่ดีผู้มีจิตเป็นธรรมการทำอะไรพูดอะไรมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไม่เสียหายนั่นต้องสังเกตดูสังเกตดูก็รู้ได้ทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมต้องสังเกตตัวเองเมื่อสังเกตไปมันก็เห็นความที่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วมันก็เห็นความประมาทถ้าคราวใดมันประมาทเผลอสติการทำการพูดมันก็ไม่เป็นประโยชน์มันชอบถ้าเป็นไปในทางที่เป็นโทษถ้าหากว่ามีจิตใจเป็นธรรมมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอแล้วการทำอะไรพูดอะไรต้องนึกถึงธรรมะทันทีนั่นน่ะนึกถึงความเป็นธรรมมันรู้ได้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วใจที่มันตั้งมั่นอยู่แล้วดังนั้นการทำการพูดจึงไม่ผิดพลาด ถ้าหากว่าใจมันไม่เป็นธรรมเช่นมันเอียงไปข้างโกรธอย่างนี้นะเมื่ออารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็แสดงออกทางกิริยากายและวาจาออกมาอย่างที่เรียกว่าไม่เป็นธรรมนั่นเรียกว่าไม่ดีแสดงกิริยาหยาบโลนออกมาทันทีเลยเนี่ยเมื่อมันโกรธขึ้นในใจแล้วนั่นจิตใจไม่ตั้งอยู่ในธรรมต้องเข้าใจแต่บางคนไม่รู้ตัวนะตนมีจิตไม่เป็นธรรมอยู่อย่างนั้นก็ยังสำคัญว่าตนดีอยู่อย่างนี้นะมันสำคัญตรงนี้แหละคนเรานะคนอื่นตักเตือนไม่ยอมพิจารณาตัวเองตามที่ผู้อื่นตักเตือนโดยถือว่าตนนั้นมันถูกฝ่ายเดียวคนอื่นโน้นผิดอ่ะนี่ผู้เช่นนั้นน่ะมันก็จะไปละความโกรธนั้นไม่ได้เลยแสดงว่ามันหวงมันหวงความโกรธมันจึงไม่ยอมให้ผู้อื่นตักเตือนนะผู้อื่นตักเตือนแล้วก็ไม่สำนึกตัวไม่เห็นโทษแห่งความโกรธนั้นนี่ที่ให้เห็นว่าจิตที่ไม่เป็นธรรมนะมันเป็นอย่างนี้แหละมันมีแต่เรื่องวุ่นวายเดือดร้อนทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นที่ไหนความวุ่นวายก็เกิดขึ้นที่นั้นแหละโดยที่คนผู้ก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นนั่นนะมันไม่รู้จักทำตัวให้ตั้งอยู่ในธรรมอันดีงามนี่แหละไม่รู้เลยไม่รู้ตลอดถึงตัวเองจิตใจตัวเองมันเศร้าหมองมันเลวทรามอยู่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะนี่เพราะไม่รู้นั่นแหละมันจึงปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเก่าไม่ได้เลยดีอยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นชั่วอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่สามารถจะไปทิ้งความชั่วนั้นได้นี่สำคัญให้พากันเข้าใจการที่เราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะก้าวหน้าไปไม่ได้ก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี่นะ ดังนั้นให้พากันตั้งสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาใจของตนเสมอไปทำความรู้ตัวของตัวเองเรื่อยไปถ้าผู้ใดทำความรู้ตัว
เรื่อยไปอยู่นั้นน่ะการพูดทำการพูดอะไรมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดเลยเพราะมันรู้ว่าควรหรือไม่ควรนี่มันรู้นี่มันรู้ตัวอยู่เสมอนี่พอมันรู้ตัวนั้นแล้วก่อนที่เราจะทำอะไรจะพูดอะไรนี่มันต้องกำหนดพิจารณาซะก่อนว่าควรหรือไม่ควรถ้ารู้ว่าไม่ควรแล้วมันก็ไม่ทำไม่พูดรู้ว่าควรแล้วมันก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้เข้าใจถ้าไม่สำเนียกอย่างว่านี้แล้วไม่ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมไม่ได้ถือธรรมเป็นหลักเครื่องดำเนินของชีวิตจะเป็นนักบวชก็ตามไม่ใช่นักบวชก็ตามมันก็เจริญด้วยบุญกุศลคุณงามความดีไม่ได้ถ้าใครไม่รู้จักแต่งใจของตนให้เป็นธรรมอย่างว่านั่นนะนี่เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งปรับปรุงจิตใจของตนให้มันเป็นธรรมให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจเยอะแยะธรรมะเครื่องอยู่ในใจนะอันมูลฐานของเครื่องอยู่ในใจอันเป็นหลักสำคัญก็คือขันติความอดทนนี่จิตใจนี่ถ้าขาดความอดทนเสร็จแล้วย่อมตั้งมั่นอยู่ไม่ได้มีแต่เลาะแหละเลวไหลไปใครแสดงบทบาทอะไรมาไม่พออกพอใจก็โกรธหรือถ้าพอใจก็แสดงอาการชอบอกชอบใจจนออกหน้าออกตาแต่ไปอย่างนี้นะจิตใจที่ขาดจากความอดทนนะมันก็สามารถทำความชั่วได้อย่างว่ามานั่นนะดังนั้นนะให้พากันสร้างขันธิธรรมให้เกิดขึ้นในใจของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะคนเราไม่อดทนนั่นเนี่ยมันถึงได้สะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจไม่ทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันติตะโปตปัสสิโนขันติคือความอดทนเป็นตะปะเครื่องเป็นตปะธรรมเครื่องแผดเผาความชั่วหรือกิเลสให้เหือดแห้งไปลองฟังดูอนุภาพแห่งความอดทนดูสิพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แหละแล้วเราได้ปฏิบัติมาไหมได้บำเพ็ญมาหรือไม่เมื่อบำเพ็ญมากิเลสต่างๆนั้นมันเบาบางไปเพราะความอดทนนี่นะมีหรือไม่เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ดูรู้ได้จริงๆนะอ๋อคราวนั้นนะเขาด่ามาเราก็อดได้เราไม่โกรธเลยนี่นึกทบทวนดูมันก็รู้ได้เป็นงั้นหรือมีแท้งก็ว่าคราวนั้นเขาด่ามาเขายกโทษเรามานะเราอดไม่ได้เลยเราก็ด่าตอบก็รู้มันเป็นอย่างนั้น คราวนั้นน่ะเกิดความคิดความเห็นไม่ตรงกันกับผู้นั้นต่างถ้อยที่ถ้อยก็ถือมั่นในความเห็นของตนไม่ลงรอยกันได้เลยถกเถียงกันจนมองหน้ากันไม่ได้อย่างนี้นะมีหรือไม่เนี่ยหรือว่าคราวนั้นน่ะเกิดความคิดความเห็นขัดแย้งกันขึ้นมาแต่เราเป็นผู้ยอมแพ้ไปเลยเราไม่สู้ให้เขาสำคัญว่าความเห็นของเราถูกไปซะของเราไม่ถูกไม่มีใครยอมรับก็แล้วไปเราก็ไม่โกรธใครอย่างนี้นะมีไหมเนี่ยมันต้องทบทวนดูอ่ะ
ธรรมดาผู้รู้ทั้งหลายนะท่านไม่ถือมั่นในความคิดความเห็นในความรู้สึกได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทข้อที่ว่าธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่นพระศาสดาทรงสอนไว้อย่างนี้จริงๆนะนั่นเราต้องปฏิบัติตามนี้เลยเพราะว่าธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่นอันนี้มันเป็นคำย่อถ้าอธิบายออกให้ชัดเจนออกไปหมายความว่าเอาธรรมที่เป็นอกุศลนั่นควรละจริงๆอันนั้นนะต้องละให้หมดไปทีนี้ธรรมที่เป็นกุศลนั่นนะ เมื่อเราสร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะไอ้ธรรมเหล่านั้นมันก็มาขจัดกิเลสออกไปจากดวงจิตนี้แล้วมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องธรรมะนี่ก็ดีมันเรื่องสังคตธรรมนะธรรมที่มีที่ถูกปรุงแต่งขึ้นนะก็อย่างที่เคยพูดบ่อยๆนะยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเช่นเมตตากับความโกรธอย่างนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อเราสร้างเมตตาขึ้นในใจให้มากๆขึ้นมาแล้วไอ้ความโกรธมันก็เบาบางลงนั่นแหละความโกรธมันก็เบาบางลงทีนี้เมตตานั่นน่ะเมื่อเราเจริญให้มากๆเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นความรู้ขึ้นนั่นแหละเป็นความรู้ความรู้อยู่ในใจนี่นะไม่ไปไหนบัดนี้เมตตาธรรมอันนั้นอยู่ในใจนี่เลยเป็นญาณความรู้ไปเลยถ้าเจริญให้มากเข้าไปแล้วนะนั่นแหละหมายความว่าทีแรกเราก็นึกวิตกวิจารณ์ถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันต่างคนต่างก็ต้องการความสุขเปรียบต่อความทุกข์เหมือนกันกับเราเราต้องการความสุขชั้นใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขเหมือนกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์และก็ขอให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่าได้บังเบียดเบียนเราให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยต่างคนต่างก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นนั้นเถิด ก็เรามันนึกมันคิดอย่างนี้เสมอไปเมื่อเราเพ่งพิจารณาเรานึกคิดอย่างนี้นะอันเมตตาธรรมนี่มันก็แก่กล้าขึ้นในจิตใจเลยแบบนี้นะจิตทั้งดวงเลยเป็นเมตตาธรรมไปแบบนี้นะนั่นเนี่ยไม่ได้แยกออกจากกันเนี่ยเมตตาธรรมก็คือจิตก็คือเมตตาธรรมอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อเมตตาธรรมได้ไปซึมซาบอยู่ในดวงจิตนั่นอย่างแน่นแฟ้นแล้วความโกรธมันก็เข้าใกล้จิตนี้ไม่ได้เลยมันก็ระงับไปนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสเปรียบเทียบกิเลสเหมือนกันกับโรคภัยในร่างกายของคนเราธรรมะสำหรับเป็นเครื่องขจัดกิเลสนั้นก็เหมือนกับยาที่หมอผู้ชำนาญวางคนไข้รับประทานยานั้นไปแล้วถ้ามันเหมาะเจาะกันจริงๆโรคภัยมันก็หายไปแล้วยานั้นมันก็หมดฤทธิ์ของมันไปเองเลยเมื่อมันกำจัดโรคในกายของผู้นั้นหายไปแล้วยาก็ระงับไปตามกันก็หายไปตามกันอย่างนี้แหละแล้วบัดนี้เป็นยังไงอ่ะผลบัดนี้ผลน่ะผลก็คือความสบายร่างกายแบบนี้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละมันก็สบายไปแล้ววันนี้โรคภัยมันถอนไปแล้วแต่ยาขนาดนั้นหาได้อยู่ในร่างกายของผู้นั้นตลอดไหมหายไปหมดแล้วได้แต่ความสบายร่างกายเท่านั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละก็เมื่อ
เมตตาธรรมมันทำหน้าที่ขจัดความโกรธให้เบาบางหรือระงับไปจากดวงจิตแล้วเช่นนี้นะเมตตาธรรมก็ระงับไปตามกันมีแต่จิตเท่านั้นได้ความเบิกบานผ่องใสได้ความสบายเป็นผลแห่งการเจริญเมตตาแบบนี้นะผลแห่งการละความโกรธออกจากจิตใจก็คือความสบายใจใจสงบใจตั้งมั่น มันเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจไอ้ที่ข้อที่ว่าทำทั้งหลายไม่ควรถือมั่นนั่นนะมันเป็นงั้นเมื่อเราไม่ถือมั่นไอ้ความชั่วก็ขจัดออกไปแล้วก็ความดีเกิดขึ้นแล้วมันก็ขจัดความชั่วระงับไปแล้วความดีมันก็ดับไปใจเราก็ไม่ได้ยึดเอาทั้งดีทั้งชั่วไว้เลยแบบนี้เอาแต่จิตที่เป็นอุเบกขาอยู่พร้อมด้วยญาณความรู้เมื่อจิตนี้เป็นอุเบกขาอยู่แล้วมันก็มีความรู้อยู่อย่างนั้นประจำอยู่ตลอดไปเลยความรู้ดีรู้ชั่วนั่นนะเมื่อชั่วมาถึงก็รู้ทันทีเลยว่านี่เรื่องชั่วดีมาถึงก็รู้ว่านี่เรื่องดีไอ้เรื่องนี้เป็นมงคลเมื่อมาถึงเข้าก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นมงคลเรื่องนี้เป็นอัปปมงคลมาถึงเข้าก็รู้อย่างนี้แหละเช่นหลังอย่างเรื่องที่เป็นอัปปมงคลเรื่องที่ไม่เป็นมงคลก็อย่างเช่นบุคคลไปคบกับคนพาลอย่างนี้นะพระศาสดาก็ทรงตรัสก็ไม่เป็นมงคลนี่ธรรมดาผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้ลักษณะอาการของคนพาลด้วยทีนี้คนพวกนี้มาคบหาสมาคมกันไปสนทนากันไปพิจารณาดูมันก็รู้ได้เองนั้นรู้ลักษณะอาการของคนผู้นี้เป็นคนพาลแล้วฟังความคิดความเห็นกิริยาท่าทางต่างมันบอกขึ้นมาเลยเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ไม่สมาคมติดต่อกันไปท่านก็หาทางหลีกเลี่ยงต่อไปเนี่ยพูดถึงความรู้อันนี้นะอันว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตมาคบหาสมาคมได้สนทนาปราศัยกันไปพอสมควรอย่างนี้ก็รู้เลยว่าท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตแน่รู้ได้ด้วยความคิดความเห็นที่ท่านแสดงออกมานั่นมันเป็นศีลมันเป็นธรรมไม่ลำเอียงเข้าไปกับข้างกิเลสตัณหานี่ผู้รู้ทั้งหลายท่านก็รู้พอรู้อย่างนี้แล้วก็ย่อมยินดีคบหาสมาคมกับผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เช่นนั้นต่อไป แล้วก็เป็นมงคลแล้วบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าจิตใจที่ฝึกฝนให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันสามารถพึ่งตัวเองได้บัดนี้นะถึงไม่มีใครแนะนำสั่งสอนมันก็สามารถรักษาตัวเองไม่ให้ตกไปในที่ชั่วไปในที่ต่ำได้เพราะว่ามันมีความรู้อยู่ในใจอย่างว่านั่นแหละถ้าใครไม่มีความรู้อยู่ในใจเช่นว่านั้นก็รักษาตัวให้ดีสม่ำเสมอไปไม่ได้เลยในคราวใดจิตใจมันเผลอมันกิเลสมันครอบงำเอาคราวนั้นก็ไม่รู้ผิดรู้ถูกแล้วแสดงกิริยาการกายวาจาออกไปในทางผิดบ้างถูกบ้างไปเลยวันนี้นะนี่มันเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนให้เกิดความรู้ความชำนาญในเรื่องดีเรื่องชั่วอย่างที่ว่านั่นนะให้พากันตื่นตัวกันมันไม่เหลือวิสัยนะเราฝึกใจจิตนี้นะตัวเองฝึกตัวเองนะโดยยึดเอาหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินอย่างที่ว่านั่นนะเรามีขันติธรรมเป็นพื้นฐานแล้วอย่างนี้
มันก็มีสติพร้อมแหละนี่เพราะคนมีความอดทนแล้วมันย่อมระลึกได้มันย่อมรู้ตัวสัมปชัญญะถ้าไม่รู้ตัวก่อนอย่างนี้มันไม่อดทนแหละมันรู้ว่าเรื่องนี้ควรอดทนอย่างนี้นะเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็อดได้ทนได้ เมื่อมีหมู่นี้คุณธรรมหมู่นี้ก็มีหิริโอตตปธรรมมีความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งเพราะกลัวความชั่วที่ตนทำนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ทำแล้วมันก็ระวังความประพฤติของตัวเองเสมอไปไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่กล้าพูดสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆเลยนี่เพราะฉะนั้นคุณธรรมสองอย่างนี้จึงควรสร้างให้เกิดมีในใจของตนถ้าขาดคุณธรรมสองประการนี้แล้วคนเรามันก็ทำความชั่วได้อย่างใจเย็นนะไม่สะทกสะท้านไม่กลัวความชั่วมันตัดจะตามสนองให้เป็นทุกข์แต่อย่างใดเลยทำชั่วได้ทุกอย่างไหมเขาว่างั้นแหละคนเราเนี่ยถ้าขาดที่เรียกอดตปธรรมนี้แล้วนะดังนั้นทำสองอย่างนี้อย่าไปลืมเลือนนะผู้ปฏิบัติธรรมต้องมันนึกถึงเสมอต้องมันเพ่งพิจารณาดูว่าจิตของเราเนี่ยมีไหมมีธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจเสมอหรือไม่เนี่ยมันต้องพิจารณาต้องพิจารณาใจตัวเองอย่าไปอยู่เฉยๆอันนี้แหละคำว่าการปฏิบัติธรรมนั่นนะเราก็มานั่งสงบจิตแล้วพิจารณาว่าคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในใจเราหรือยังถ้ามีมันก็รู้ว่ามีถ้ามีรู้ว่ามีแล้วก็พยายามรักษาไว้เรื่อยไป เมื่อเรารักษาไว้หมายความว่าเราเพ่งให้คุณธรรมนี้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจเมื่อคุณธรรมเหล่านี้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้วมันเมื่อดำเนินงานอะไรไปมันไปเจอเรื่องที่จะต้องไปทำความชั่วเข้ามาอย่างนี้มันจะต้องนึกได้ทันทีเลยนึกละอายใจขึ้นมาทันทีนึกกลัวแต่ความชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่แสดงว่าคุณธรรมสองอย่างนั้นมันซึมซาบอยู่ในใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตดวงนี้แล้วเพราะนั้นเมื่อไปเจอเรื่องที่จะต้องให้ทำชั่วพูดชั่วขึ้นมาเนี่ยมันนึกได้ทันทีเลยนี่ความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมนะหมายความว่าเราเพ่งคุณธรรมอะไรแล้วต้องให้มันซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพ่งเฉพาะครั้งเดียวแล้วไปเลยเราต้องเพ่งเสมอเราต้องกรวดเสมอจิตใจอันนี้นะถ้ายังไม่มีก็พยายามเพ่งให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้แหละเมื่อไปเจอเรื่องที่จะต้องทำความชั่วเอ้ามันจะระลึกได้นี่เพราะเราฝึกไปแต่เวลายังปกติอยู่แล้วสอนจิตที่ให้เกิดความละอายแก่ความชั่วอย่างนี้นะถึงแม้ว่ายังจะไม่เรื่องชั่วยังไม่มาถึงก็ตามแต่เราก็สอนจิตที่ให้มันละอายในอันที่จะทำความชั่วนั่นเพราะเรารู้จักอยู่นี่ความชั่วนะดังนั้นเราก็หยิบยกมาสอนใจว่าความอันนี้ก็เป็นความชั่วนั่นก็เป็นความชั่วต้องระมัดระวังต้องละอายแก่ใจในอันทำความชั่วเหล่านั้นเพราะว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์หรือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องเป็นผู้ชำระตนให้สะอาดมาแล้วมีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจแต่คุณธรรมเหล่านั้นยังเป็นโลกียธรรมอยู่มันไม่แน่นอนถ้าเผลอตัวแล้วมันอาจพลิกกลับไปในทางอกุศลธรรมเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องสร้างหิริโอตตปธรรมนี้ขึ้นไว้ในใจเสมอไปเมื่อคุณธรรมเหล่านี้
แน่นแฟ้นอยู่ในจิตใจแล้วมันก็ไม่วิตกวิจารณ์ที่จะไปทำความชั่วแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนี้เรื่องคุณธรรมนี่นะเราต้องเพ่งให้เข้าไปสู่จิตใจจริงๆถ้าหากว่าเป็นแต่เพียงจำไว้ลอยๆเฉยๆนี่นะมันไม่สามารถที่จะไปมีกำลังต้านทานต่อความชั่วหรือว่าเรื่องชั่วต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาได้เลยมันต้านทานไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าเราเพ่งคุณธรรมเหล่านี้ให้ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจจริงๆด้วยอำนาจแห่งสมาธินี่นะให้เข้าใจเช่นอย่างเราเพ่งหิริโอตัปปธรรมอย่างนี้เพ่งไปพิจารณาไปจนว่าใจมันรวมลงเป็นหนึ่งเพราะการพิจารณาในหิริโอตัปปธรรมนั้นอย่างนี้นะบัดนี้เมื่อเพ่งพิจารณาไปจนว่าใจมันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็แสดงว่าคุณธรรมสองอย่างนั้นมันเข้าถึงจิตแล้วมันซึมซาบเข้าไปสู่ดวงจิตแล้วบัดนี้นะจิตมันถึงได้สงบลงทีนี้มันก็มีอานุภาพสิบัดนี้นะเมื่อความชั่วต่างๆมาถึงเข้าอยู่นี่ทีนี้โอตปะธรรมก็โผล่ออกมาเตือนจิตได้ทันทีเลยจิตก็มีความละอายแก่ใจทันทีแล้วก็ไม่ยึดไม่ถือเอาความชั่วเอาเรื่องชั่วเหล่านั้นมาไว้ในใจนี่นะคุณธรรมจึงได้สมกับว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเนี่ยทีแรกเราก็ปฏิบัติพระธรรมก่อนหมายก็ว่าน้อมพระธรรมเข้าสู่ใจดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละมาในเมื่อพระธรรมซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้ววันนี้พระธรรมนั้นรักษาใจให้เป็นปกติอยู่ในกุศลความดีสม่ำเสมอไปเวลาเรื่องชั่วมาถึงเข้าพระธรรมเหล่านั้นมันก็เตือนจิตให้รู้อันนี้เรื่องชั่วนะไม่ควรยึดถือไม่ควรหวั่นไหวนี่ทุกกายนะนี่นะควรรู้เท่าไม่ควรหวั่นไหวเพราะว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเราจะบังคับไม่ให้มันเป็นทุกข์ไม่ให้มันแปรปรวนไม่ได้เลยนี่เมื่อสติสัมปชัญญะมันเตือนจิตได้อย่างนี้จิตมันก็อดทนต่อทุกขเวทนานั้นแล้วก็รู้เท่าว่าทุกข์มันก็เกิดจากขันธ์ 5ขันธ์ 5มีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อขันธ์ 5ไม่ใช่ของเราแล้วทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะใจมันเห็นตามปัญญาอันนั้นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์นั่นแหละวันนี้นะถ้าไปหวั่นไหวต่อความทุกข์ก็ชื่อว่าหวั่นไหวต่อขันธ์ 5ก็ชื่อว่ายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ก็ชื่อว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันจะแปรปรวนอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องของมันจิตมีหน้าที่กำหนดรู้ตามเป็นจริงไปมีหน้าที่อดกลั้นทนทานต่อความแปรปรวนกระทบกระทั่งจิตของขันธ์ 5นั้นมันไม่ฟังนี่เพราะว่าจิตอาศัยอยู่กับขันธ์ 5เมื่อขันธ์ 5มันแปรปรวนอย่างนี้จะไม่ให้มันกระทบจิตจะได้อย่างไรมันก็กระทบอยู่ดีๆนี่นะเมื่อมันกระทบมาแล้วเราก็พิจารณาอย่างว่านั้นเนี่ยเมื่อเราเคยพิจารณาอยู่แต่เวลายังเป็นปกติโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เบียดเบียนร่างกายอย่างรุนแรงอย่างนี้เราพิจารณาให้รู้แจ้งในใจไว้แล้วนี่พอถึงเวลาร่างกายนั้นวิบัติแปรปรวนกระทบกับจิตมาอย่างนี้
จิตก็รู้ได้ทันทีเลยเพราะได้ฝึกมาแล้วจิตก็อดกั้นทนทานจิตก็รู้เท่าทุกข์เหล่านั้นตามเป็นจริงไปไม่หวั่นไหวไม่เสียใจไม่เศร้าโศกแต่ถ้าว่าจิตของใครไม่ได้ฝึกฝนอบรมล่วงหน้ามาก่อนอย่างนี้ไม่คาดการล่วงหน้าไว้ก่อนอย่างนี้นะผู้นั้นจะสะดุ้งตกใจทันทีเลยเวลาโรคภัยอย่างร้ายแรงมันเกิดขึ้นในร่างกายนะนึกถึงความตายทันทีแหละโอ้เรานี่จะตายแล้วคราวนี้นึกเท่าใดยิ่งตกใจเท่านั้นยิ่งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายทีนี้เพราะว่าไม่เคยได้พิจารณามาแต่ก่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ฝึกฝนจิตใจของตนนะให้มีความรู้ความฉลาดในกระบวนธาตุสี่ขันห้าอันนี้ตามเป็นจริงอยู่เสมอแล้วเวลามันวิบัติแปรปรวนไปอย่างนี้มันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวเพราะว่าได้พิจารณามาแล้วนี่ว่าความจริงของขันห้านี่มันมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่ได้พิจารณาเห็นอยู่เนี่ยทุกวันทุกคืนอยู่อย่างนี้นะเมื่อเวลาร่างกายอันนี้มันวิบัติตรงเมื่อใดมันก็ไม่ตื่นเต้นอย่างว่านั้นมันก็กำหนดรู้ได้เมื่อกำหนดรู้แจ้งได้อย่างนั้นใจมันก็เข้มแข็งอดได้ทนได้อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาเพราะว่าเวทนาก็สักว่าแต่เวทนาเวทนาไม่ได้มีในเราเราก็ไม่ได้มีในเวทนาเวทนาก็ไม่ได้เป็นเราเราก็ไม่ได้เป็นเวทนานั่นตัวเองก็ต้องนึกต้องคิดอย่างนี้เรื่องมันนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆได้จะให้มันรู้เท่าขึ้นมาเองไม่ได้กลัวมันจะรู้เท่ามันต้องสอนตัวเองก่อนสอนจิตนี่จิตสอนจิตนี่แหละให้มันรู้ความจริงของสังขารของสิ่งนั้นๆตามเป็นจริงโดยแจ่มแจ้งนะวันนี้มันจึงรู้เท่าได้มันจึงไม่หวั่นไหวถ้าไม่วิตกวิจารไม่แยบคายอย่างที่ว่านั้นแล้วมันจะไม่รู้แจ่มแจ้งได้เมื่อมันรู้แจ่มแจ้งไม่ได้มันก็ไม่ยอมปลงไม่ยอมวางจิตนี่นะมันก็ยึดมั่นขันห้าอยู่อย่างนั้นแหละให้พากันเข้าใจนั่งสอนตัวเองสิจะไปนั่งง่วงเหงาหาวนอนอยู่ทำไมอ่ะนั่งภาวนาเนี่ยนั่งสอนตัวเองอุบายอันใดที่มันจะเป็นเครื่องเตือนจิตให้รู้เท่าสังขารนามรูปอันนี้นะตามเป็นจริงแล้วก็หาอุบายนั้นนะมาสอนจิตตัวเองเข้าไป หรือว่าจิตมันชอบประวัติไปห่วงโน้นห่วงนี้ห่วงวัตถุอะไรห่วงสิ่งใดเอาหาอุบายมันสอนจิตให้มันเห็นโทษแห่งความห่วงความอะไรนั้นถ้าหากว่าจิตใจมันวิตกวิจารไปแสดงอาการห่วงใยอะไรแล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยๆเผื่อๆไปอย่างนั้นมันก็ละไม่ได้เลยละห่วงนั้นไม่ได้มันก็ยึดมั่นไว้แล้ววันนี้นะนั่นเพราะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราต้องตามสังเกตความคิดความเห็นความรู้สึกในจิตใจตัวเองเนี่ยอยู่เสมอไปในเมื่อใจเราคิดถันเหนออกนอกทางไปเวลาไหนมันก็รู้ได้วันนี้เราสังเกตอยู่เสมอเนี่ยเออนี่มันคิดออกนอกทางแล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้พอมันรู้ได้อย่างนั้นมันก็ทวนกระแสจิตกลับ
ล่อยวางความคิดความเห็นอันนั้นทิ้งไปเลยเมื่อทวนกระแสจิตกลับจิตหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วอารมณ์นั้นมันก็ดับไปมื่อนี้เราก็วิจารณ์ในทางที่ถูกต้องต่อไปไหมวิจารณ์ในสิ่งที่เรายังไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่านั่นแหละเรากำหนดออกมาพิจารณาหมายความว่าอย่างนั้นเรื่องนี้นะเรายังไม่รู้แจ่มแจ้งจิตใจยังหวั่นไหวอยู่อย่างนี้นะเราจะพิจารณาเรื่องนี้เอาจนว่าใจมันไม่หวั่นไหวนั่นแหละเอาจนใจมันปล่อยมันวางเรื่องนั้นได้เป็นอุเบกขาลงไปเลยนะจึงจะหยุดพิจารณาเรื่องนี้อย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมนั้นนะให้พากันเข้าใจไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เรื่องนะไม่สามารถจะทำกิเลสให้เหือดแห้งเบาบางไปได้ถ้าไม่มีอุบายแยบคายอยู่ในใจอย่างว่านั้นนะแม้ว่าผู้เริ่มต้นกอไก่ขอไข่ก็ตามนะมันต้องรู้จักหาอุบายมาสอนจิตใจตัวเองให้ได้เช่นอย่างว่าบางคนน่ะมีศรัทธาอยากปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่แต่มันก็ยังขัดข้องกับเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่นี่ถ้าผู้ใดมีศรัทธาอย่างว่านั่นเนี่ยเอาชีวิตของตนยังไปเกลือกกลัวอยู่ด้วยบาปด้วยเรื่องอะไรก็พยายามหยิบยกเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันเห็นโทษแห่งความชั่วเหล่านั้นจริงจังลงไปเมื่อคิดว่าจะละมันแล้วอย่างนี้เอาเมื่อละกรรมชั่วอย่างว่านี้แล้วเราจะไปทำอะไรทำความดีอะไรยกตัวอย่างเนาะคนพวกนั้นเคยเป็นชาวประมงหาจับปลาขายเลี้ยงชีพมาอย่างนี้นะพอมาไม่เห็นโทษแห่งบาปกรรมนั้นแล้วเขาก็มานั่งสงบจิตพิจารณาหาลู่หาทางที่จะหาการหางานทำในทางที่ไม่ต้องทำบาปเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นก็พยายามเลยพยายามคิดสอดสายไปเมื่อคิดได้ว่าควรจะไปติดต่อกับคนนั้นบริษัทนั้นบอกควรจะไปติดต่อกับคนนี้บอกเราจะได้งานทำเราจะมีหลักฐานอะไรต่ออะไรไปเห็นติดต่อหาที่ลงที่ดินอันเป็นที่ทำกินอย่างนี้รัฐบาลเขากำลังจัดสรรที่ดินให้คนไม่มีที่ดินจะทำกินอยู่ก็ไปร้องทุกข์ต่อรัฐบาลเข้าไปแล้วนี้ถ้าจังหวะมันอำนวยให้นกผู้นั้นก็จะได้รับส่วนแบ่งที่ดินนั้นได้ทำสวนทำไร่ปลูกพืชผลต่างๆขายเลี้ยงชีพไปผู้นั้นก็จะได้พ้นจากบาปกรรมเวรต่างๆไปได้นี่เรื่องปัญญานะบุคคลผู้ฝึกขนอบรมตนให้เกิดปัญญาแล้วมันจะไม่ยอมจนกรอกนะเดี๋ยวจะไม่ยอมทำบาปอย่างนั้นตลอดชีวิตเลยมันต้องตะเกียกตะกายหาทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษอย่างนั้นเรื่อยไปแม้เคยทำความชั่วบางอย่างในห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งมานอกจากปานาติบาตนี่แล้วก็เหมือนกันเนี่ยแต่ทรงพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วก็พยายามหาทางหลีกเลี่ยงไม่ทำชั่วอย่างนั้นต่อไปอีกธรรมดาคนมีปัญญานี่มันหลีกได้ถ้าขาดปัญญาแล้วหลีกไม่ได้แน่นอนทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินได้ฟัง
ได้ไปฟังคำสอนของบัณฑิตนักปราชญ์ทางโลกทางธรรมอย่างนี้แหละผู้มีวิชาความรู้ในทางโลกเขาก็มีเขาจะแนะนำวิชาความรู้ในอาชีพแขนงต่างๆให้ฟังวันนี้ตนถนัดความรู้การทำงานเลี้ยงชีพประเภทใดก็จำเอาไว้แล้วไปดำเนินตามแนวทางที่เขาแนะนำนั่นอย่างเขามีสมัยวิทยาศาสตร์นี่เช่นอย่างปลูกต้นไม้อย่างนี้ปลูกอย่างไรมันถึงมีผลดีมันจึงงอกงามดีออกดอกออกผลดีอย่างนี้นี่เขามีความรู้วิชาเหล่านี้นะเขาทดลองมาแล้วได้ผลดีมาแล้วจึงได้เอาไปแสดงแนะนำผู้มาฟังทั้งหลายให้จำเอาไว้แล้วไปลงมือปฏิบัติตามนะมันก็ได้ผลนะยกตัวอย่างเช่นมะขามอย่างนี้ส่วนมากก็มีแต่มะขามเปรี้ยววันนี้เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญแล้วเอาเขาเอากิ่งมะขามหวานมาติดต่อกับต้นมะขามส้มเข้าไปเมื่อมันผลิดอกออกผลมากลายเป็นมะขามหวานไปเลยแบบนี้ขายได้ราคาดีๆแต่เมื่อเป็นมะขามส้มนั่นขายไม่ค่อยออกเลยขายก็ได้ราคาเอาไปทำมะขามเชื่อมอะไรขายไปก็ได้ราคาไม่แพงอันนี้มะขามหวานนี่ราคากิโลละ100กว่าบาทอย่างนี้แหละไอ้ผู้ที่ไม่ต้องการสร้างบาปกรรมให้แก่ตัวเองอย่างที่ว่ามานั่นวิชาอาชีพเหล่านี้นะมันมีอยู่แม้ได้ที่ดินสักไร่สองไร่นี่ก็พอเลี้ยงตัวไปได้เลยอันนี้เรียกว่าเป็นความรู้ในทางโลกวันนี้ความรู้ในทางธรรมมันก็ควบคู่กันไปนั่นแหละก็ได้แก่หิริโอตตัปปธรรมเรามีความละอายแก่ใจมีความกลัวต่อการกระทำความชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อยู่ในใจเพราะฉะนั้นจึงได้แสวงหาอาชีพที่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าไม่มีหิริโอตตัปปธรรมอยู่ในใจมันก็ไม่ได้แสวงหาอาชีพในทางบริสุทธิ์ก็จะสร้างแต่บาปแต่กรรมแต่ตัวเองเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละเพราะฉะนั้นนะ คุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละข้อแต่ละบทมีความหมายต่อชีวิตของคนเราทั้งนั้นเลยแต่คนทำไม่รู้จักเอาไปใช้ไม่คิดที่จะสร้างคุณธรรมนั้นให้เกิดขึ้นในใจเพียงแต่จำไว้เฉยก็มีบางคนนะจำได้อย่างที่พูดกันปรัมปรามานั่นแหละเพราะว่าไอ้พ่อแม่ดื่มเหล้าแล้ววันนี้มาไปสั่งสอนลูกนะไอ้พ่อแม่นี่มันติดมาแล้วลูกเอ้ยเหล้านี่มันไม่ดีลูกอย่าไปดื่มนะอย่าไปดื่มอย่างพ่อนี่นะ อย่างนี้นะแล้วพ่อทำไมยังไม่พยายามออกเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วทำไมยังไม่ทำให้เป็นตัวอย่างให้ลูกได้เห็นอยู่นั้นลูกมันจะทนได้หรือพ่อแม่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนั้นลูกมันก็ทำตามมันไปตามกันนี่โลกอันนี้อย่างนี้แหละทีนี้พ่อแม่นะก่อนจะสอนลูกอย่างนั้นตนเองต้องหยุดการดื่มเหล้าเมาสุรานั้นได้ซะก่อนเมื่อตนหยุดดื่มได้แล้ววันนี้เรียกลูกเรียกหลานมาสอนนั่นเขาก็ยอมเชื่อฟังบอกว่าลูกเอ้ยพ่อนี่เคยดื่มมาแล้วสุรายาเมาเนี่ยมันไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวมีแต่โทษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นชี้แจงให้เขาฟังไอ้ลูกมันได้ฟังบ่อยๆเข้าไปเนี่ยมันก็รู้ตัวมันก็เลยงดไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรต่อไปลูกก็เลยเป็นคนดีได้รับมรดกจากมารดาบิดาก็สามารถรักษามรดกอันนั้นไว้และสามารถบำรุงมรดกอันนั้นให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
นี่มันก็เป็นการปฏิบัติในมรรคมีองค์8ประการนั่นแหละอย่าไปเข้าใจว่าเป็นคุณธรรมมันต่ำๆเช่นสัมมาอาชีโวนี่การแสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่หลอกลวงช่อโกงเขาเลี้ยงชีวิตสัมมากัมมันโตทำการงานชอบหมายความว่าเมื่อเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดต่างๆได้แล้วทีนี้ทำอะไรพูดอะไรทำอะไรลงไปทางกายนี่มันก็ไม่มีโทษเลยมันก็มีแต่ประโยชน์ตนและผู้อื่นขอแต่ให้เว้นความชั่ว4ประการนี้ในทางกายนั่นนะนั่นพระพุทธเจ้ากลั่นกองเอามาหมดแล้วจึงได้จัดเข้าในองค์มรรคเลยสัมมากัมมันโตนั่นเมื่อปฏิบัติตามนั้นได้อย่างนี้ก็เป็นทางพ้นทุกข์สายหนึ่งสัมมาวาจาผู้ใดฝึกหัดกล่าววาจาที่ดีงามไม่พูดปดมดเท็จไม่ส่อเสียดไม่คำหยาบไม่พูดคำหยาบโลนต่อใครเลยการพูดการจาก็รู้จักประมาณไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลเรื่องไม่จริงก็หาเอามาพูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์ก็เอามาพูดทำเพลงไปอยู่นั้นอันนั้นท่านเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องเอามาพูดมันเลยนี่ถ้าหากว่าสำรวมวาจาได้อย่างนี้บาปอกุศลมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีแต่กุศลที่คันธเว้นจากวาจาอันชั่วร้ายเหล่านั้นแล้วเราพูดแต่คำจริงพูดแต่คำสมานไมตรีต่อกันไม่ยุโยงให้แตกเล้ากันพูดแต่คำอ่อนหวานอ่อนโยนต่อกันพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องใดไม่เป็นประโยชน์ไม่เอามาพูดเลยอย่างนี้นะคำพูดของพวกนั้นมันก็เป็นบุญวันยังค่ำเลยวันนี้นะเป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลย อย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะมันดีมันมีประโยชน์จริงๆมันอำนวยความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปเพ่งลงว่าจะไปคอยเสวยผลตั้งแต่ชาติหน้านั่นอย่างเดียวไม่ใช่เมื่อทำตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนแล้วนี่เจริญด้วยทั้งทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็อย่างว่าถ้าหากว่าผู้ใดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยของเสพติดต่างๆได้แล้วก็เงินทองหามาได้ก็สามารถเก็บหอมรอมริบไปได้เว้นจากการเล่นการพนันได้แล้วอย่างนี้นะเงินทองได้มาเท่าไหร่ก็สามารถรวบรวมไว้ได้เว้นจากการเป็นนักเลงเจ้าชู้ได้แล้วอย่างนี้นะก็เก็บเงินเก็บทองไว้ได้หมู่เนี้ยแต่เว้นจากไปคบคนชั่วแล้วอย่างนี้เรียกว่าก็เป็นอันว่าเว้นจากความชั่วเหล่านั้นได้หมดเลยผู้นั้นก็ย่อมเจริญด้วยทรัพย์ภายนอกคือเงินทองเข้าของถึงแม้ไม่มากก็เรียกว่าไม่ถึงกับเที่ยวขอทานเขากินพอเลี้ยงตัวได้มันเป็นอย่างนั้นวันนี้เจริญด้วยทรัพย์ภายในก็เป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิใจเบิกบานผ่องใสพร้อมด้วยสติปัญญาความรู้ความฉลาดอะไรก็มีอยู่ในใจนี้ไม่เสื่อมไม่หายต้องการเวลาใดได้เวลานั้นความรู้นี่นะนึกถึงเวลาใดได้เลยนี่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะผู้ที่เว้นจากกรรมอันชั่วแล้วมาทำแต่กรรมอันดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับจนถึงการเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างที่กล่าวมานั่นแหละอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์ภายในคือบุญกุศลอันสูงทรงนี่เมื่อเจริญด้วยทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ได้ปฏิบัติ
แสวงหาทรัพย์ภายในให้เจริญงอกงามขึ้นได้นี่สำหรับผู้ครองเรือนนะนั่นแหละเมื่อเจริญด้วยเงินทองเข้าของแล้วก็ได้ทำบุญทุนทานได้เข้าวัดฟังธรรมไม่ห่วงหน้าพะวงหลังอะไรเลยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจึงว่าทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกนี่นะถ้อยที่ถ้อยก็อาศัยซึ่งกันและกันเหมือนอย่างนางวิสาขาอนาถาบินติกับมหาเศรษฐีเป็นตัวอย่างบุญกุศลหนหลังอำนวยผลให้ท่านเหล่านั้นได้เจริญด้วยทรัพย์ภายนอกเงินทองเข้าของมากมายได้เงินได้ทองมาก็ได้มาโดยทางสุจริตทีนี้ไม่ได้ไปช่อไปโกงหลอกลวงใครมาบุญกุศลหนหลังมันหักหนุนทรงทำการค้าการขายไม่สมควรจะได้มันก็ได้มีคนนิยมนับถือถ้ามีสินค้ามาวางขายหน้าร้านก็มีคนมาซื้อเอาซะใครก็ชอบใจคนมีบุญนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นเพื่อนถึงได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาเข้าแล้วอย่างนี้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปก็รู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาทันทีเลยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์เกิดขึ้นเลยศรัทธาปัญญาความเชื่อความรู้ความฉลาดในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรก็แจ่มแจ้งขึ้นในใจความรู้ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หมู่นี้ก็แจ่มแจ้งขึ้นว่าพระคุณทั้งสามนี่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆไม่สงสัยเลยไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่ไม่มีพระคุณอันใดที่จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐกำจัดทุกข์ภัยได้เหมือนอย่างคุณแก้วสามประการนี้ไม่มีเลยนี่พระโสดาบันท่านมองเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเลยแล้วก็มองเห็นอริยสัจโดยเอกเทศมองเห็นว่าเมื่อบุคคลมีศีล5บริสุทธิ์แล้วยอมพ้นจากนรกอบายภูมิแน่นอนเมื่อบุคคลมีความเห็นถูกเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเช่นนี้ผู้นั้นก็จะละความชั่วได้หมดเลยแล้วก็จะตั้งใจทำความดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าบุญกุศลความดีนั้นมันจะเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาในใจของตนนั่นแหละมันถึงจะหยุดสร้างบุญกุศลคุณงามความดีต่อไปเพราะว่าบุญกุศลเมื่อทำขึ้นให้เต็มบริบูรณ์ไปแล้วนี่มันก็กำจัดกิเลสปาปธรรมหรือความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้เมื่อกำจัดความทุกข์ออกจากจิตใจนี่หมดสิ้นไปแล้วมันก็ไม่มีงานทำอะไรวันนี้นะก็ไม่มีงานทำแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าจะทำไปเพื่อใครวันนี้จะไปทำไปเพื่ออะไรเพื่อตัวเองไม่มีเพราะว่าตนเองนั้นไม่มีทุกข์อยู่ในใจแม้แต่น้อยเดียวเลยวันนี้มันก็มีทำอะไรก็เพื่อผู้อื่นเท่านั้นเองนี่แหละที่สุดของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วพึงพากันสร้างคุณธรรมอันดีงามดังแสดงให้ฟังมาเป็นบางข้อบางเรื่องนะให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนก็จะเป็นอุปกรณ์ให้เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นในใจทีโยยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติตรงเพียงเท่านี้